นร้านนี้ละกันกุ้งดองยกนิ้วในเซตเขาจะได้กุ้ง10ตัวทุกคนน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นทีเด็ดเปรี้ยวนำมากแล้วก็เผ็ดตามกุ้งคือกรอบหนุบหนับมากไม่มีที่ติลองแซลมอนบ้างอร่อยมากของโปรตองอย่างมากมากคูณ10ว้าวว้าวสวัสดีค่ะอยู่กับตองในรายการหนูหิวนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะเศร้าและเหงาอีกแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถไปนั่งกินอาหารที่ร้านได้นะคะเลยต้องสั่งแอป Delivery มานั่งกินที่นี่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตองมีเมนูในใจอีกแล้วเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราแอบคิดในใจแล้วว่าเราจะกินอะไรดีมาเลือกร้านก่อนเพราะว่าย่านนี้เนี่ยเขาก็จะมีเมนูแบบเนี้ยหลายร้านเหมือนกันเดี๋ยวขอเลือกก่อนว่าร้านไหนแบบเตะเข้าลูกตาตองนะคะเอาเป็นร้านนี้ละกันกุ้งดองยกนิ้วคือแบบเห็นรูปหน้าปกเขาแบบน่าทานมากจริงๆแอป Delivery นี่รูปหน้าปกก็สำคัญนะเนี่ยทำให้แบบเราน้ำลายหกได้กดเข้ามาในร้านนะคะเขาก็จะมีเมนูเยอะมากมีทั้งเป็นเซตแล้วก็สั่งเป็นแบบแยกก็มีซึ่งวันนี้ตองจะสั่งเป็นกุ้งม่อนดองซีอิ๊วเข้มข้นเซตไซส์ L เลยเพราะว่ากิน M SM มันคงแบบเล็กไปปะเราต้อง L ไซส์ L เลยดีกว่าคือในเซตเนี่ยจะบอกก่อนว่าในเซตมีอะไรบ้างในเซตเขาจะได้กุ้ง10ตัวทุกคนเยอะมากแซลมอนอีก7ชิ้นเฮ้ยเยอะมากเลยอะเซตกุ้งม่อนดองสาหร่าย2ห่อน้ำจิ้มแซ่บยำสาหร่ายทาโกะวาซาบิเยอะมากไซส์ L ราคาน่ารักด้วยนะ400กว่าบาทเองอะถูกมากวันนี้เราจะไม่กินแค่ยำอย่างเดียวนะคะเราจะกินข้าวด้วยเราขอสั่งข้าวญี่ปุ่นเพิ่มแล้วกันเมนูวันนี้ก็ขอเบาๆค่ะอยากแซ่บแบบจัดเต็มวันนี้แหละเราจะได้กินของอร่อยอีกแล้วดีใจจังเลยอ่ะตอนนี้นะคะไรเดอร์โทรมาแล้วสวัสดีค่ะคือพี่เขากำลังขับรถมานะคะทุกคนตอนแรกเราก็แบบตื่นเต้นที่เขากำลังมานะคะแล้วเขาสุภาพมากเลยอ่ะเขาพูดแบบอันนี้ลูกค้าอยู่ตรงไหนหรอครับเขาก็ถามเขาบอกว่ารออีกประมาณ10นาทีนะครับผมกำลังรีบไปน่ารักมากชอบมากเลยคนแบบนี้เดี๋ยวเรารออาหารสักนึงนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปรับอาหารกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ไรเดอร์เขาโทรมาบอกแล้วว่าถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ดูเมื่อกี้คือมีเมนูเยอะมากในร้านนะคะคือมันแบบมีทั้งเป็นเซตเป็นแบบแยกอะไรเงี้ยอย่างตองก็สั่งแบบแยกเป็นข้าวญี่ปุ่นแยกมาเพราะว่าอยากจะให้อยู่ท้องนิดนึงกลัวกินแบบเปล่าๆแล้วแบบไม่อยู่ท้องเป็นคนสายกินจุกไงกินเยอะๆให้มันแน่นท้องอิ่มไปเลยทีเดียวอาหารทุกคนได้มาแล้วแอบบอกนิดนึงว่าพี่เขาพูดสุภาพมากเปิดดูได้ปะเปิดดูได้ปะอุ้ยอันเนี้ยอะไรนะมันเรียกนั่นแหละเดี๋ยวไปอ่านให้ฟังสาลายบอกเลยว่ามือเนี่ยมีแต่ของโปรดเลยแน่นอนอยู่แล้วเขามาแบบหน้าตาพร้อมรับประทานเลยอ่ะก็อาหารจากเซตนี้นะคะจากร้านกุ้งดองยกนิ้วเซตที่ต้องสั่งมาเนี่ยก็คือเซตกุ้งม่อนดองซีอิ๊วเข้มข้นนะคะในเซตเนี่ยก็จะมีกุ้งมีแซลมอนมีทาโกะวาซาบิมียำสาหร่ายแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็สาหร่าย2ห่อส่วนข้าวญี่ปุ่นเนี่ยต้องสั่งมาเพิ่มเดี๋ยวตองนะคะจะเริ่มชิมน้ำจิ้มก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันเป็นทีเด็ดของการกินอาหารประเภทนี้บอกเลยว่าถูกใจมากถึงรสชาติมากนะคะเปรี้ยวนำมากแล้วก็เผ็ดตามเราจะเริ่มกันที่กุ้งตองไม่แน่ใจว่าร้านอื่นอ่ะแกะหางกุ้งมาให้หรือเปล่าแต่ว่าร้านเนี้ยเขาแกะหางกุ้งมาให้ด้วยลองชิมเลยแล้วกัน1 2 3
กุ้งคือกรอบหนุบหนับมากแล้วก็น้ำซีอิ๊วเขาแบบเข้มข้นตามชื่อเซตจริงๆถ้าจิ้มรวมกับซีฟู้ดก็คือไม่มีที่ติรองแซลมอนบ้างต้องน่ากินขนาดนั้นไหมอร่อยมากบอกเลยนะคะว่าอาหารในวันนี้เป็นอาหารของโปรตองอย่างมากแบบมากๆมากคูณ10เดี๋ยวลองกินอันนี้บ้างยำสาหร่ายนะคะกรอบมากมันกรอบอ่ะเหมือนกินขนมอ่ะกินแล้วเพลินดีมาต่อกันด้วยทาโกะวาซาบินะคะว้าวว้าวบอกเลยว่าเจ๋มจนใครยังไม่เคยทานวาซาบินะคะหรือเด็กๆคนไหนก็ถ้าเด็กๆก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ชื่อค่ะคิดว่าแค่ชื่อว่าทาโกะวาซาบิแต่ไม่คิดว่าทาโกะบวกวาซาบิวาซาบิชัดมากแต่อร่อยเราจะมาแกะสาหร่ายกินพร้อมๆกันแล้วนะทุกคนนี่สาหร่ายใดๆคือกุ้งตัวใหญ่มากแต่พอกินรวมๆกันอ่ะมันไม่รู้สึกแบบจิ้มจมูกวาซาบิเท่าไหร่นะด้วยความที่ซีฟู้ดเขาแบบเข้มมากกว่าวาซาบิอ่ะแสบเมือกเลยบอกเลย ไปต่อแซลมอนเขากินสาหร่ายกับแซลมอนก่อนละกันนะอร่อยนะแต่ว่าถ้าถามตองนะตองชอบสาหร่ายกับกุ้งมากกว่าปกติอ่ะตองไม่ค่อยกินกุ้งดองแซลมอนดองเท่าไหร่แต่ว่ากินพวกยำกุ้งสดยำแซลมอนอะไรเงี้ยบ่อยอันนี้คือครั้งแรกเดี๋ยวกลับไปบ้านสั่งกินอีกแซลมอนก็อาจจะยังไม่เป็นคนที่แบบไม่ได้อินกับแซลมอนขนาดนั้นแต่ก็คือถามว่าชอบกินไหมก็ชอบกินแต่ถ้าถามว่ากุ้งกับแซลมอนชอบกินอะไรมากกว่ากันชอบกินกุ้งมากกว่าเพราะว่ากุ้งมันได้แบบเนื้อสัมผัสที่แบบกรุบๆหนึบๆอ่ะส่วนแซลมอนมันอาจจะแบบนุ่มแบบละลายลิ้นไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งหยุดกินไม่ได้จริงๆทุกคนเซตเนี้ยถึงมันจะดูเยอะนะแต่กินคนเดียวหมดอันเนี้ยคือถ้าสมมติว่าใครที่แบบกินวาซาบิไม่ค่อยได้อ่ะก็แนะนำว่าให้มาใส่รวมกันอ่ะมันจะได้แบบไม่เผ็ดมากร้านนี้นะคะกุ้งดองยกนิ้วดองให้กี่คะแนนใช่ไหม10เต็ม10ไม่น้อยไป100เต็ม10ให้ไปดีใครอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็สั่งร้านกุ้งดองยกนิ้วก็ได้นะคะเขาก็สรรหาชื่อร้านเนาะคือแบบมันเข้ากับของกินเขามากเลยอะใครกินแล้วก็ต้องยกนิ้วให้ว่าอร่อยThank you.
ไปด้วยแล้วก็ใส่กุ้งแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้คือจิ้มนิดเดียวก็แบบรสชาติคือแบบซาบไปถึงแบบทุกซอกฟันแล้วเข้มข้นมากอร่อยมากเพราะว่าอร่อยมากเมนูที่ตองชอบที่สุดก็คือกุ้งดองซีอิ๊วชอบมากเพราะว่ามันรู้เลยว่ากุ้งเขาสดอ่ะเพราะกุ้งมันหนุบหนับแล้วก็แบบกรอบแบบอร่อยมากแซลมอนถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าแค่เราเป็นคนส่วนตัวคือไม่ได้อินกับแซลมอนมากขนาดนั้นก็เลยชอบกุ้งมากกว่าแล้วก็สำคัญก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดบอกเลยอยากให้ทุกคนลองท้านี่ท้าเลยนะว่าให้ลองน้ำจิ้มซีฟู้ดร้านนี้เดี๋ยวเก็บกลับบ้านแล้วใส่ตู้เย็นไว้กินกับอย่างอื่นต่ออร่อยจริงถ้าทำเองก็คงไม่รู้จะได้อย่างนี้ไหมแล้วก็ยำสาหร่ายคืออร่อยมากทาโกวาซาบิก็คือวาซาบิชัดมากแล้วก็ปลาหมึกคือสดอร่อยเป็นการกินปลาหมึกสดครั้งแรกเหมือนกันนะคือพอมากินรวมๆกันใช่ปะเอาสาหร่ายมากินกับกุ้งใส่กับข้าวใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยคือแบบพอมารวมกันอะอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากอยากให้ทุกคนแบบลองไปสั่งทานกันนะคะในร้านกุ้งดองยกนิ้วต้องลองจริงแบบอร่อยมากจริงสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของตองแล้ว EP หน้าตองจะพาทุกคนไปชิมอะไรก็อย่าลืมติดตามตองได้เลยละกันหนูหิวสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย